สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิด USA นะคะสำหรับคลิปนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับดราม่าลุงพลป้าแตนดราม่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนักกันหนาไม่จบไม่สิ้นนะคะดราม่าป้าแตนซื้อทองเป็นของขวัญให้พ่อให้แม่เป็นของขวัญให้พ่อแม่ลุงพลแค่นี้ก็เก็บเอามาเป็นดราม่าว่าเอาเงินที่ไหนซื้ออย่าลืมว่าลุงพลป้าแตนเขามีงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนก็มีงานร้องเพลงกับคุณจินตารานะคะมีงานเป็นพรีเซนเตอร์มีงานถ่าย MV ร้องเพลงงานโชว์ตัวอย่างเงี้ยเขามีรายได้ในโอกาสพิเศษเขาก็อยากจะซื้อของขวัญพิเศษให้พ่อแม่ของเขาบ้างมันผิดมากหรือส่วนปณิตคิดว่าเมื่อเขารู้จักตอบแทนบุญคุณของแม่ของพ่อนั่นคือสิ่งวิเศษที่สุดแล้วนะคะหรือพวกที่ขุดคุ้ยทั้งหลายไม่เคยทำกับพ่อกับแม่ของตัวเองถ้าไม่เคยทำก็ทำซะนะคะก่อนที่จะไม่มีพ่อแม่แค่นี้แหละปณิตบอกแค่นี้นะคะเพราะพ่อแม่ของปณิตจากไปหลายปีแล้วนะคะมีโอกาสก็จงทำเพื่อพ่อแม่ของตัวเองนะคะคือมันเป็นอะไรที่แย่สุดๆสำหรับพวกที่มีจิตใจแบบไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายนะคะส่วนดราม่าต่อมาก็คือเกี่ยวกับการที่มีข่าวออกไปเกี่ยวกับลุงพลได้อุบอิบเงินบูรณะวัดภูหลวงนะคะซึ่งลุงพลก็ชี้แจงแล้วนะคะว่าเงินที่เบิกออกไปเบิก2ครั้งมีคณะกรรมการ3ท่านรวมทั้งลุงพลด้วยนะคะในช่วง2สัปดาห์ที่หยุดงานไปก็คือก็ได้สั่งวัสดุไปแต่วัสดุบางทีบางอย่างมันก็ต้องสั่งบริษัทก็จะต้องสั่งอีกทีหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่ามันจะมีทันทีทันใจในทุกอย่างนะคะลุงพลและคณะกรรมการสั่งบริษัทเมื่อของขาดในบริษัทก็จะต้องสั่งต่ออีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วในระหว่าง2อาทิตย์ที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงปีใหม่ช่างเขาก็ขอหยุดงานนะคะเนี่ยเขาก็จะเริ่มทำงานต่อในวันที่7นี่แหละนะคะก็คือขุดคุยกันทุกเรื่องจริงๆนะคะไม่รู้อะไรกันนักหนาไอ้เพจนั่นแหละนะคะที่ปั่นกันอยู่เนี่ยใครที่หลงเชื่อก็ขอวอนให้ลืมหูลืมตากับเพจทั้งหลายนะคะปณิตเคยเข้าไปช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะโอ้โหขุดคุยกันจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกไม่ละไม่รู้อะไรกับลุงพลนักหนานะคะก็ให้เขาทำมาหากินกันบ้างเถอะคือไม่รู้ไอ้พวกที่อยู่ในเพจนั้นทำมาหากินกันบ้างไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็มีติ่งอยู่หลายๆช่องเหมือนกันนะคะเอาจากช่องนี้ไปรายงานเพจมีนะคะเสร็จแล้วอย่าคิดว่า
เพียงเพื่อความสนุกนะคะปณิชเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าผู้ที่ได้เงินคือเจ้าของเพจและแอดมินเพจทั้งหลายส่วนบรรดาคีย์บอร์ดไม่ได้อะไรหรอกนะคะทีนี้ต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือที่ดราม่า FC ของลุงพลไปคอมเมนต์ในไลฟ์ของคุณนุ๊กไม่รู้ว่าเป็น FC ตัวจริงของลุงพลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ได้ไปคอมเมนต์ในไลฟ์ของคุณนุ๊กบอกว่าอย่าไปที่กกอกอีกนะทีนี้แหละคุณอุ๊บเกิดโมโหใหญ่โตนะคะก็ได้บอกว่าฉันมีเงินฉันจะไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรใหญ่โตนะคะก็คือถ้าจะคิดสักนิดนึงคุณอุ๊บกับปณิชอายุเท่ากันนะคะก็ควรที่จะตั้งสติคิดพิจารณาตอบเข้าไปดีๆแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแต่นี่โอ้โหคุณอุ๊บเอาไปโพสต์ในเพจบางเพจนะคะรวมทั้งเรื่องราวของลุงพลด้วยก็เอาไปโพสต์ในเพจมันไม่งามนะคะยังไงก็ขออภัยคุณอุ๊บด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งดราม่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดหาว่าอันน้องเขาเป็น18มงกุฎอันนี้น้องเขาถึงกับร้องไห้นะคะหาว่าเขาเป็น18มงกุฎเพียงแค่น้องเขาซื้อของแล้วเงินไม่พอน้องเขาก็ได้ไปยืมจากช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะคะแต่ว่าน้องเขาก็จ่ายให้หมดแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกขุดคุยน้องเขานะคะจนกระทั่งช่องบุมน้อยสงสารนะคะก็เลยนำเรื่องราวบุมน้อยก็เลยออกให้น้องก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยน้องนัดก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยได้อธิบายได้เคลียร์นะคะว่าน้องนัดเนี่ยได้ยืมเงินเขาจริงแล้วก็จ่ายไปหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วนะคะคือมันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบแล้วยังมีดราม่าป้าถอนอีกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าปณิชจะมาเล่าต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากคิดพิจารณากันหน่อยนึงนะคะส่วนใหญ่แล้วคือเฮโลเห็นว่าเอ๊ะฝั่งโน้น FC มากกว่าเฮโลไปฝั่งโน้นฝั่งนี้ FC หนีไปหมดแล้วก็เหยียบซ้ำปณิชบอกเสมอว่าใช้วิจารณญาณให้พิจารณาดีๆนะคะอาจจะว่าอะไรใครเขาก็คนเหมือนเรานะคะสำหรับคลิปนี้ฝากแชร์ฝากไลค์ Subscribe ปณิชด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพราะมีบางคนบอกว่าทำไมปณิชไม่ทำคลิปปณิชทำอยู่นะคะแต่สงสัยจะไม่ได้กดกระดิ่งกันนั่นแหละนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ